เรื่องราวของสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างโอเคตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มแล้วคุณคที่จะลดระดับลงบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีน้ําท่วมขังบ้านเป็นบางบแห่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากน้ําไปน้องน้ําไปแล้วสิ่งที่ต้องตามมาคือ คือการฟื้นฟูป<ช>ัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามพื้นที่แรกเลยครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านของรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรนะครับก็เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรขติยราชนารีครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรเชิญถุงพระราชทานมามอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มศักและก็อำเภอหลุมเก่าของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจำนวน2074ชุด พร้อมกับนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรมาทำการตรวจรักษาพยาบาลให้ฟรีแก่ประชาชนและก็ผู้ประสบภัยในพื้นที่จากนั้นครับกิจกรรมก็มีการนำถุงยางชีพพระราชทานเนี่ยไปมอบให้แก่คนไข้ติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน3รายด้วยกันนะครับในพื้นที่หมู่ที่11ตําบลตาลเดียอําเภอหล่มสัก ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอรุณพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่พระองค์ทรงห่วงใยและก็เมตตาต่อประสบนิกกรที่ประสบปัญหาอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมสองอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติหลายหน่วยงานได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับภยัยได้รับผลกระทบ เกี่ยวกับน้ําท่วมในครั้งนี้ถนนที่เคยถูกน้ําท่วมรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วในตอนนี้ค่ะยังคงมีเพียงบางชุมชนที่ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่เล็กน้อยส่วนระดับน้ําในแม่น้ําป่าสักนั้นก็ยังคงมีระดับสูงนะคะทางด้านของท่านกริชคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านก็ได้มีการประสานกับสํานักเครื่องจกักรกลร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่หพิษณุโลกแล้วก็โครงการชุมประธานเพชรบูรณ์กรมชลประธาน นำเครื่องผักดันน้ำชุดที่2มาติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณสะพานบ้านกกท่ากกโพนะคะเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำป่าสักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์เองมีพื้นที่ะสมอุทกภัย2อําำเภอด้วยกันก็ประกอบไปด้วยอำเภอลมเกา่ามี6ตำบล24บหมู่บ้านแล้วก็อำเภอลมศักดิ์าตำบล49หมู่บ้านค่ะเขตเทศบาลเมืองลมศักดิ์8ชุมชนแล้วก็ของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานช่วยกันฉีดล้างทำความสะอาดถนน แล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายตอนนี้ก็มีการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วนะคะรวมถึงตอนนี้เองมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพแล้วก็ให้บริการทางการแพทย์ตลอดจะมีการจัดอาหารประกอบเลี้ยงผู้ประสบภยัยปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเกษตรแล้วก็ด้านอื่นๆค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านของนาวาอากาศเอกกรเอกศรีสมบูรณ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นะคะของสํงงานักงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการอาหารพัฒนาก็ได้มีการจัดชุดกําลังพลลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมด้วยกําลังจิตอาสานํารถยนต์บรรทุกน้ำเนี่ยขนาด6,000ลิตรด้วยกันออกให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ศาสนาสถานที่ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์ในพื้นที่ชุมชนสีสะอาดหมู่11ตําบลตาลเดี่ยว อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลังจากที่ระดับน้ํานั้นลดลงสู่สภาพกปกติอย่างที่บอกค่ะน้ําไปแต่คโคลนยังอยู่ความเสียหายความสกรปรกก็ยังอยู่นะคะปัจจุบันในพื้นที่ประสบอุบทกภัยในะคะ่ะอำเภอลมเก่าสถานการณ์ที่คลายแล้วในส่วนของอำเภอลมศักดิ์ก็ยังมีสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ในบางพื้นที่และอยู่ในระหว่างการดําเนินการช่วยเหลือเยียวยา ใช่แล้วครับในพื้นที่ของจังหวัดพิรบูรณ์เองเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพจากสื่อโซเชียลนะครับใครที่เปิด Facebook ในช่วงสอาวันที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าภาพค่อนข้างที่จะน่ากลัวก็เป็นกำลังใจให้แก่การตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายกันแล้วนะครับพลังของพวกเรานี่แหละจะช่วยทำให้สถานการณ์เหล่านั้นเนี่ย พลิกฟื้นแล้วก็กลับมาให้เป็นปัจจุบันได้ <S 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 เร็ว,วที่สุดเล้วหวัง่ว่าน้องน้ำกับน้องฝนจะไม่มาอีกรละลอกหนึ่งนะคะถ้าเกิดมาอีกะระลอกหนึ่งนี่ต้องบอกเลยว่าก็ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีนะถ้าอย่างไรแล้วหนีไม่พ้นหรือว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเพราะนี่คือภัยธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติน้องผู้ชมนะแบบนี้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่พ้นทำยังไงขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือพอรู้ว่าน้ำมาปุ๊บให้มีการสับสวิตอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะ ถ้าน้ำมาแล้วเรายังมีไฟอยู่เนี่ยนะอันตรายมากๆค่ะคุณผู้ชม